น็อตวิสรุตต้อนรับหลานสาวน้องเอลิเซียสมาชิกใหม่ตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับแพทริเซียกู๊ดคลอดทายาทคนแรกโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์หน้าตาน่ารักจ้ำม่ำผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับชื่อของคุณแม่โดยทางด้านแพทริเซียกู๊ดได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าWelcome to the world, Alicia, our sweet baby girl, born on the 16th of June at 38 weeks past 2 days. We are so grateful to hold you healthily in our arms. น้องเอลิเซียมาแล้วค่ะทุกคนป้าป้าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามี่เลยหนูเกิดวันที่ 16.06.66 ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัมตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะล่าสุดทางด้านน็อตวิสรุตพี่ชายน็อตวิเศษต้อนรับสมาชิกใหม่รังสีสิงห์พิพัฒน์โดยทางด้านน็อตวิสรุตได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปหัวใจงานนี้หลายๆคนก็รอว่าทางด้านลุงน็อตวิสรุตจะรับขวัญหลานยังไงจ้า